วัสดีทุกท่านก็ด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับไปอยู่กันใน The Evil นั่นกันอีกครั้งนะผมเย้โอเคครับผมทุกคนก็เมื่อรอบที่แล้วพี่ได้เล่นผ่านแบบโหมดง่ายไปเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอีกโหมดหนึ่งครับผมต้องจัดในโหมดยากขึ้นครับผมทุกคนมาผม Continueโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะเป็นโหมดดิฟเฟอร์คัทละกันนะผมซึ่งมันมีเอ็กตรีมด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมเอาไปดีแล้วระดับ เดี๋ยวมันจะไม่รอดเอาครับผมโอเคเนาะโอ้โหเดินเร็วด้วยได้ยินเสียงดีด้วยเธอฉลาดด้วยจัดดีครับผมทุกคนแม่จีในโหมดนี้นะผมก็จะมีการเดินเร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นโหมดยากใช่ไหมแล้วก็เธอนะผมจะได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินรับรู้อะไรมองเห็นได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วเธอก็ฉลาดด้วยนะผมก็มาดิครับเฮ้ยจ้าเอาละผมตอนนี้แม่ชีอ้วนนะผมได้เอาเรามาส่งที่โรงเรียนกับซิสเตอร์มาเดอร์ไลมันชื่ออะไรวะบามี่มันก็พูดไปทั่วเลยซิสเตอร์เลยนะเออว่าจำชื่อไม่ได้อีกยะเมื่อกี้เพิ่งอ่านมาเอาละครับผมมาที่ซัมเมอร์แคมป์กันแล้วนะครับผมยังไงทุบไหมวันที่หนึ่งก็มาดิครับเอาละครับผมจุดเริ่มต้นนะฮะโอเคเขียนบนกระดานดำเข้าให้แล้วก็เหมือนเดิมนะผมเราจะเล่นเหมือนโหมดง่ายเลยแต่อันนี้มันคือโหมดยากเนาะต้องกะจังหวะดีๆก่อนนะผมเพราะว่าโหมดยากนี้แม่จีจะไม่ได้บูชายันแล้วใช่ไหมอันดับแรกเราต้องรีบหาฟิวเลยครับผมอุ้ยแม่มือตกไอ้ยัยเดี๋ยวเธอเดินเร็วเธอเดินเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ห้ามลุกเวลาเธออยู่เออเธอจะหินใช่ไหมนึกว่าลุกได้เลยวันที่สองโอ้โหโดนแต่เริ่มเลยตัวโอ้ยังไม่ไปไหนเลยครับผมเธอเร็วมากเลยเห็นไหมคือพี่ปกติพี่จะวิ่งทันนะเว้ยแต่นี่โหมดยากเนาะโอเคและอย่างที่บอกครับผมเธอจะโอ้ยแม่มือเจอเหี้ยววะเธอจะฉลาดนะครับผมซึ่งเธอจะเห็นเราอยู่ในตู้อบดีนี่คานไปดิไม่เห็นในตู้คานหนีเลยเป็นไงหนีไฟแดงตามหลังโดนได้เลยไอ้แม่คนลุกไอ้ดังทำไมวะอุ้ยกดผิดโอ้ก่อนหน้านี้กดผิดนะผมเฮ้ยโดนว่ะไอ้รอดเฉยหูเห็นไฟแดงแล้วใจคอไม่ดีครับผมทุกคนแม่งยังอยู่อ่ะคือถ้าทุกคนได้เห็นพี่หน้าพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่เปิดกล้องด้วยเนี่ยโอ้หน้าพี่ไปหมดแล้วครับผมตอนนี้คือกลัวมากจริงๆครับผมขนลุกเลยอ่ะฟังเสียงแม่ชีครับผมว่าเธอเดินไปตรงไหนเห็นเธอเปิดห้องด้วยพี่ว่าบางทีพี่น่าจะเล่นแบบใส่หูฟังเนาะเสียงมันจะได้ไม่แบบปนกับเสียงใหม่เว้ยเฮ้ยเธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงเปิดไอ้ตู้ฟิวเลยเหรอวะนี่พี่พยายามค่อยๆเปิดเลยนะเนี่ยเราต้องรอดครับผมหมดยากแม่งยากจริงฮะคือไฟแดงจี้ตูดเลยอะตอนวิ่งอะ
คือพี่ขนลุกมากพี่ไม่ชอบเกมผีที่แบบมันวิ่งไล่อ่ะเออได้อย่างเกมดออย่างเงี้ยพี่โอ้โหได้หมดอ่ะแต่เวลาวิ่งไล่อย่างเงี้ยมันดูหลอนๆครับผมเราเจอฟิวแล้วนะฮะมันดูน่ากลัวไปครับผมสำหรับพี่นะ ขนาดพี่เล่นเกมผีบ่อยนะแล้วพี่เป็นคนชอบเกมผีนะผมลองจากไดโนเสาร์เนี่ยพี่ยังกลัวเลยโอเคไปแล้วไปเร็ว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 เมื่อกี้มันน่าจะอยู่ข้างล่างอยู่มั้งไม่รู้ละเอาละผมเวลาเราเปิดประตูมันจะมีเสียงไม่ตอนนี้หมดยากไม่มีเวลาอธิบายแล้วถ้าพี่ว่าพี่วิ่งทางตรงแบบนี้ไม่ทันเลยใช่ไหมหูแล้วนี่ยังไม่รวมโหมดเอ็กซ์ตรีมเฮ้ยทำไมมีเสียงเฮ้ยเราเห็นเหรอเอาจริงดิเอาทำไมมีเสียงเธอเห็นพี่เหรอวะเมื่อกี้โหนี่ขนาดยังไม่โหมดยากสุดเจอก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวนั่นไงดีนะพี่ซ่อนก่อนมีเสียงเดินคือเราได้ยินตั้งแต่แรกแล้วประวัติที่ดนตรีมันดังขึ้นน่ะก็รู้ว่าเธออยู่ตรงนี้แล้ววะหูยโอ้โหอยู่แถวๆนี้ด้วยไฟแดงแจ๋อะไรเมื่อกี้แสดงว่าที่มีเสียงเพลงคือเธอเดินตามมาแล้วผมแต่ว่าพี่มองไม่เห็นไงโหแม่งโคตรคนลุกต้องรีบกระทุ้งครับผมกระดุงแล้วรีบลงมาเลยโอเคทิ้งดิโอ้โหมันโคตรใกล้ตอนนี้พี่ว่าพี่เริ่มกลัวจริงว่ะคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่เล่นได้นะผมเพราะว่ามันเป็นโหมดง่ายไงก่อนหน้านี้พอเล่นโหมดยากแล้วมันตึงๆอ่ะเธอวิ่งเร็วอ่ะมันน่ากลัวผมนี่แหละพี่ว่าตอนถอดตะปูตายแน่นอน1 ชีวิตฝากไว้ที่เธอฝากไว้ที่เธอไอ้ก๊อโยนทิ้งดิโอ้ทำไมมันไม่ออกวะโดน1ชีวิตท่านเจอโอ้ยแม่งมาข้างหน้า1ชีวิตฝากไว้ที่เธอตะปูเสียงเริ่มเงียบมั้ยเริ่มเงียบมั้ยเดี๋ยวพี่ต้องรีบเอาคุกกี้ไปทิ้งบนดาดฟ้านี่เลยปัญหานี่แหละตอนทิ้งเนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยแม่พี่เป็นอย่างเงี้ยเวลาพี่ตึงๆหรือกดดันอะไรพี่จะเงียบมันพูดไม่ออกว่ะโอเคครับผมคือดีสูงอีกแล้วฮะแล้วเวลาแม่จีมาไล่อ่ะมันหนีออกมาไม่ได้นะเว้ยพอเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีทางหนีอะผมมันก็ลงบันไดทางเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวแม่งเธอมาแน่เลยพี่ว่าจริงๆไม่รู้เลยตัวโยนก่อนละ โอเคครับผมกล่องเปิดละโดนปะวะความจริงอ่ะแม่ชีมันบอกว่าแม่ชีฉลาดนะผมชีสมาร์ทเนี่ยถ้าเธอฉลาดจริงเธอต้องไปดูกล่องคุกกี้ไม่ใช่มาดักเราใช่ไหมไม่ใช่มาดักผมนะ
คุณต้องไปดูกล่องคุกกี้นะใช่ว่ะเฮ้ยเธอไปดูกล่องคุกกี้วะรถตู้ก็มาอีกโอ้ปล่อยรถตู้ไปครับผมเฮ้ยๆแม่งมาทางนี้วะมันได้ยินเสียงรถหรือเสียงเราเดินบนหลังคาเธอได้ยินเสียงตรงไหนโอ้โอยเฝ้าว่ะผีเฝ้าว่ะอุ้ยอุ้ยโอเคผมไปแล้วฮะเราดูว่าจะเฝ้าโถถ้ามีเสียงดนตรีขึ้นอย่างนี้ปลอดภัยแล้วป่าวะหรือเปล่าอย่านะเว้ยตู้ขึ้นไม่ทันนะเว้ยตู้ปีนบันไดไม่ทันนะเว้ยโอ้ยแม่งโคตรไกลเลยโดนพี่ว่าพี่โดนนั่นไงโดนแล้วไงครับผมโดนแล้วไงมาดิโอ้โหเธอแม่งฉลาดว่ะเธอดักแบบเงียบๆด้วยนะอุ้ยมันเปิดประตูกงมาไล่เลยหนีก่อนเอาไงวะซ่อนก่อนครับผมเธอแม่งฉลาดจัดจริงๆว่ะคือเสียงเงียบไปแล้วอะผมแล้วพี่ลงมาเพื่อจะไปเอาของคุกกี้แล้วดูสิ่งที่เจอดิแม่ชีแม่งดักอยู่หน้าประตูโอ้โหหวังว่าจะไม่ดักนะคือพี่ว่าเธอน่าจะไปแล้วนะเอาจริงๆเราก็แอบนานอยู่นะแอบจนรถตู้มาทุกคนโอ้ทำไมมันตื่นเต้นจังวะโอ้อย่าเจอนะเจ้ากล่องคุกกี้เจ้ากุญแจแล้วไปแล้วแม่จีไม่ขออยู่โอเคเจอกุญแจแล้วผมเฮ้ยพี่เราจบโหมดยากแล้วนะเนี่ยโหถ้าไม่นับตอนที่เบรกไม่อยู่โดนตีหัวตอนแรกดีก็โอ้โหมาไกลอยู่นะเนี่ยมาดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหแล้วต่อไปตูต้องเล่นเอ็กตีมขนาดฮาร์ดยังยากขนาดนี้โอ้โหเอาละครับผมโอ้ยเรียบร้อยโหมดยากทุกคนบายบายวู้บายบายแม่จีวู้ฮู้ไม่ขอรอครับผมแม่จีใจร้ายอย่างนี้จะอยู่ทำเพื่อไปแล้วผมเดินทางกันต่อไปโอเคครับผมทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมวู้ฮู้ไอ้โหมดยากมันไม่มีให้ปลดล็อกไอ้พวก achievement ว่ะมันไม่มีให้ปลดล็อกนะผมต้องใส่ต้องจบ XP มาถึงจะปลดล็อกได้นะผมก็โอเคครับผมทุกคนยังไงวันนี้ก็จบไปครับผมกับหมดยากนะฮะวู้เธอยากจริงๆครับผมต้องบอกเธอยากจริงๆแล้วเธอฉลาดมากครับผมถ้าเล่นแบบนี้ทีหลังจะไม่เล่นด้วยแล้วนะ ก็โอเคครับผมทุกคนยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมสำหรับรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในโหมดยากที่สุดเอ็กซ์ตรีมนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม